สวัสดีเจ้า FC ลูกศิษย์แล้วก็สมาชิกกู้ไอเดียทีวีทุกคนวันนี้จะมาตอบสำหรับหลายๆคำถามที่ถามเกี่ยวกับความเข้มข้นเนื่องจากว่าตอนนี้ยาน้ำมันกัญชานะเจ้าหรือว่า CBD THC อะไรอย่างทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันมีทั้งหมดหลายรูปหลายแบบหลายความเข้มข้นสารพัดเลยนะคะของเราก็เหมือนกันอย่างตอนนี้ปี2020เราปรับค่ะปรับสแตนดาร์ดในการทำเนี่ยคือมันเพราะว่าตอนนี้เรามีแบบออเดอร์มาจากทั่วโลกเลยนะคะเราก็เลยปรับสแตนดาร์ดให้คือมันเข้าใจง่ายขึ้นนะเจ้าในปริมาณการใช้โดยเฉพาะในการใช้ทางการแพทย์เพื่อการรักษาไม่ได้ใช้แบบเพื่อทั่วไปฉะนั้นเรื่องโดสมีความสำคัญมากๆที่จะต้องเข้าใจที่จะต้องรู้ว่าทุกหนึ่งหยดที่เราหยดเนี่ยเราได้ปริมาณนะเจ้าสาร CBD หรือว่า THC เท่าไหร่นะคะในวันนี้คลิปนี้แม่มดจะมาบอกในเรื่องของตัวของ CBD นะคะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราปรับ CBD ของเราในรุ่น2020นี้เราใช้ CBD นะคะที่มีเปอร์เซ็นต์ถึง 92.1% นะเจ้ามี THC เห็นไหมคะ CBD 92.1% แล้วก็ THC ก็ 0.12% ซึ่งต่ำกว่าคือปกติทั่วไปเปิ้นจะคือมีTSC ต่ำกว่า 0.3 แต่ว่าเราเน้นเรื่องของเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเปิ้นฮองว่าเป็น full spectrum หมายความว่ามีทั้ง CBD นะเจ้าที่CBG CBN นะคะฉะนั้นเรื่องของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาว่าอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะนอกจากตรงนั้นแล้วเราก็ยังมีใบรับรองในการตรวจสอบของความปลอดภัยนะเจ้าเรื่องของสารตกค้างสารที่อยู่ข้างในนะเจ้าทุกอันเรามีการตรวจสอบทั้งหมด500กว่าชนิด500กว่าอย่างเลยวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับปริมาณความเข้มข้นอันนี้จะยกคือดูแค่ขวดเดียวนะแต่จริงๆเราจะมีตอนนี้เราก็ยังมี100มิลลิกรัมนะคะ250มิลลิกรัม500มิลลิกรัม750มิลลิกรัมแล้วก็ 1,000 มิลลิกรัมเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปส่วนมิลลิกรัมพิเศษอย่างยังไงอันนั้นค่อยว่าอีกทีอันนี้เป็นสแตนดาร์ดที่เราจัดจำหน่ายนะเจ้าแล้วก็ใช้ในทีมแพทย์วงการหมอทั้งหลายในปริมาณที่เราต้องรู้รายละเอียดข้างในนะคะก็คือว่าอย่างถ้าเกิดว่า100มิลลิกรัมหมายความว่าขวดนี้นะคะถ้า100มิลลิกรัมก็จะรู้ว่าเอ้ยแล้วเราใช้อะไรเท่าไหร่นะคะคราวนี้ในการบีบเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าขวดเล็กอย่างเช่นขวด15 ml ที่เป็นขวดเล็กอย่างนี้หลอดมันก็เราจะนับจากทั้งหมดหลอดไม่ได้ฉะนั้นเราจะเอาจากนะคะหลอดเนี่ยมันก็จะมีเลขอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ามันทั้งหมด1 ml ถ้าในปริมาณนะเจ้า100ถ้ามีความเข้มข้นนะคะ100มิลลิกรัมในสูตรของเราก็คือว่าความเข้มข้นของ CBD 92.1% ถ้า100มิลลิกรัมก็จะได้ 3.3 มิลลิกรัมของยาต่อ1 ml ถ้า250มิลลิกรัมก็จะได้ 8.3 มิลลิกรัมต่อ ml ถ้า500มิลลิกรัมก็จะได้ 16.7 มิลลิกรัมต่อ ml ถ้า750ก็คือขวดนี้สแตนดาร์ดของเรานะคะเป็น medical use 750มิลลิกรัมก็จะได้ 25.05 มิลลิกรัมต่อ ml ถ้า 1,000 มิลลิกรัมก็จะได้ความเข้มข้นที่ได้รับตัวยาไม่ใช่ความเข้มข้นได้รับตัวยาที่ 33.3 มิลลิกรัมต่อ ml ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาคำนวณด้วยเฉลี่ยแล้ว1 ml นะคะ1 ml แบบนี้มันจะได้ทั้งหมด30หยดนะคะ1 ml เนี่ยจะได้30หยดแบบนี้เห็นไหมฉะนั้นนี่ก็คือเป็นสแตนดาร์ดของเราแล้วก็ความเข้มข้นของเราเพราะเราก็ไม่รู้แม้กระทั่งของเราเองนะคะเราก็มีตั้งแต่ตัวเนี้ยตัวความเข้มข้นเรามีตั้งแต่50 40 60 70 80เท่าไหร่ก็ได้ครึ่งเราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องไปทำแลบแอนาลิซิสออกมาอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะรู้อันนี้แม่ก็เลยมาฝากสาระความรู้ตรงนี้ในเรื่องของการใช้น้ำมันแคนนาบิสสำหรับ medical use เจ้าขอบคุณนักเจ้าสวัสดีเจ้า